ดีครับมาไอคลิปหนึ่งสาวๆเนาะในห้อนเหมือนเดิมเอออาการห้อนเหมือนเดิมร้านนี้มื้อนี้เฮ็ดบ่สู้ร้านนั้นกับมื้อนี้ร้านนี้เริ่มครับเริ่มจะบ่สู้แล้วครับเพราะว่าร้านมันมาตัดหน้าแล้วเออคนต่างชาติคนไทยคนดีคนทุกคนนี่ร้านเป้ผู้เฒ่าสาวๆแล้วเราเหนือได้สั่งอินเทอร์เน็ตครับเหมือนกองกัดเชียงรายคักๆเลยสาวๆเลยเตะเลยเชียงรายยังว่าอายครับพี่น้องเลยข้าวโพดนี่นะพี่น้องเบาเหนือบะแม่นว่าท่านชุเป็นตอนนี้เป็นนะนี่นะครับมันนุ่มๆแล้วเวลาที่เขาซื้อไปแล้วไปถึงห้องมันออกแข็งแข็งนะสาวๆเนาะมันออกห่างจากเตาเขาเดี๋ยวมันแข็งถ้าโซนนี่จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าแหละขายเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยอ๋อไปอ่ะไปย่างเบิ้งก็ได้ไปอาจารย์น้ำป้าเนี่ยครับมันก็จะเหมือนตลาดขายเสื้อผ้าในตลาดบ้านแถวยางก็มีแถวตอนเกนแถวยางเสียนะอาจารย์เนาะฮะแบบทางบ้านแถวยางในเทศตลาดใหญ่สิบ่ค่อยเพราะว่าบ้านแถวยางเป็นอำเภอในน้อยก็แม่นยังขอนเกนยังนี่นะคือประตูน้ำดีเออประตูน้ำเป็นถ้าแถวเชียงรายก็จะเป็นกองกัดกองไฟไหม้กัดไฟไหม้สำหรับคนเชียงรายดูหน่อยนี่ครับก็คือมีเสื้อผ้าขายไปเมื่อเช้านี่แต่ส่วนพวกนี้ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้สูงอายุจะเห็นเสื้อผ้าบอกค่อยมียี่ห้อนะเป็นเสื้อผ้าผู้เฒ่านี่ร้านเดียวเลยเขาไม่เคยมากินร้านในตลาดเนาะมันจะเป็นเสื้อผ้าเป็นสีสันลายดอกลายอย่างสำหรับเขาเอาอีหลีสังเกตเลยจ้ะจะเป็นลายดอกง่ายๆเป็นสีสันเป็นอย่างสำหรับผู้สูงอายุสินะตัวนี้เบิ่งง่ายเลยนะเนาะจะแบ่งกันเป็นโซนเป็นโซนเลยเออสีสันแบบสิให้พวกพี่สังเกตได้จ้ะบ่มีดอกไว้รุ่นอ่ะแม่นอยู่บ่มีเลยแต่มันก็ถูกตัวละ 10,000 ตัวละ 5,000 สิในสาวจ้ะเขาเดินหลงซอยเข้ามาผู้เฒ่าก็เบิ่งหน้าดิเอา2คนนี่คือเดินมาอย่างทางเส้นนี้เสื้อผ้าพวกขี่ขายเป็นด้านล่างโอ้แต่งจริงนี่งามเลยนะนี่งามเลยสาวจ๋าเลยซื้อเมียดีกะฮะข้างในเป็นกึ่งอุ่นแล้วมันสีขาวหนาไม่สาวจ๋างามอยู่เนาะใส่บ้านเขาไม่ตายกันฮะผมว่างามเลยครับไปซื้อเมียบ่สาวจ๋าซื้อเป็นตัวนี้บ่ฮะเมียเดี๋ยวบนโอ้ยบนเมียหนึ่งเดือนไปสาขาเลี้ยวนี้เลี้ยวซ้ายทุบไปซอยหนึ่งหือโอ้หลายแล้วครับใหญ่ เป็นตลาดจังหวัดแล้วเนาะสาวๆเลยนี่ก็น่าโสมเลยสาวๆเลยบอโสมแล้วคนเราตั้งโชว์ไปซื้อไปร้านยาอะไรสักอย่างนะเออถ้าคุณง่ายไปร้านสมุนไพรสักอย่างเนาะนี่ครับชุดทำบกคนเขาเป็นคนเนี่ยแต่ถ้าเป็นชุดแบบที่เนี่ยเป็นคือพีเวดดิ้งพีอย่างเขาเข้าไปถ่ายรูปก็ได้เลยได้ประมาณ50,000หรือ18,000นี่แหละทะลุมานี่กับทะลุมาสี่แยกกันด้วยสาวจันพัฒนาสดบอกไอ้ที่ปากปอยนี่เข้ามาโซนตลาดสดนะสาวจันเนาะจริงๆเพิ่นจะแบ่งโซนไว้2ฝั่งเลยสาวๆเนาะเนี่ยแม่นบ่ทีนี้แม่ค้าเพิ่นก็หยังวะโซนหันหน้าเข้าหากันเออแม่นละไอ้คือคนนึงหันหน้าไปพี่คนนึงหันหน้าขายไปทั้งคนคนก็ยังดีนี่แต่ก็ว่าล่ะคนก็แม่ค้าบ่หลายแล้วเนาะ
วยตามช่วยจะพาโซ่สุดๆแต่ช่วงไปประเทศไทยเนาะแต่พาโซ่แพงหลายก็แพงกว่าราคาผมเงินเยอะมาแล้วมาซีเอ็ดเดิมเป็นบริษัทเสียกเดิมครับถ้าเลี้ยวขวาไปเป็นร้านหมูคนคนไอ้เมืองแปะมาได้ถามชื่อครับเสยอุ้ยที่ขายกุ้งทุกข้างนั้นเป็นเสยมือท่านเด้ไปถามแล้วมูดูหนูซื้อกุ้งนั้นมา38ตัวมื้อนึงเหรอก็มึงไปซื้อพุ่นมาแล้วบ่สิไปเออพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะ60,000ตัวนี่อยู่เนาะอะหยังมาดูก่อนถือว่าแพงอยู่ดินี่60,000เอาซื้อซูเปอร์ใกล้บ้านเขาตั้ง12,900เป็นบ่อืมร้านขวามือนี่ก็เป็นร้านพี่คนไทยจำไปทักคนในซอยฉันเนาะพูดอยู่ในเดือนเลยโอ้แม่นคนไทยบ่เหรอชาวจันทร์อันนี้เป็นตลาดสดตลาดผลไม้ครับขายทุกอย่างไปเฮ็ดนี่นะเออแม่นอยู่นี่ก็อย่างก็ชาวจันทร์คิดตันเดียวอืมพวกกูดร้านนี้ก็อาหารทะเลอาหารสดมันนี่คนหลายดีด้วยชาวชาญเนาะใกล้วันใหม่พ่อมด้วยไปซื้อไปไหวกันเหรอให้เราไปซื้อไปไหวกันนะชาวชาญอันนี้10โต5,000เอาละครับอันนี้10โต5,000 20โต11,000นั่นเมื่อกี้เขาซื้อ38โตโอ้โหแต่ตัวมันใหญ่ชาวชาญนี่ตัวใหญ่กว่าเฮ้ยปลาหรืออาหารซุปของเกาหลีก็จะแตกต่างของไทยเอาไปหน่อยนึงนะจ๊ะอาจารย์เนาะแม่นบ่จ๊ะอาจารย์ของที่สุดก็บ้านเท่าไหร่เออแม่นอยู่ได้มาอย่างบ่ว่าแต่เกาหลีได้จ้ะขนาดเห็นก่อนใกล้มือไวบางคนไปซื้อเนื้องัวอันนี้เนื้องัวดินี่อืมแม่จะไปทอดกันไว้เลยเนาะแพงกว่าที่เนื้องัวนี่อาจารย์แม่นั่นไทยเอิ่มแม่เนาะโอ้ชิปโต 5,000 เลยตามมือนี่เดี๋ยวนี้ชิปโตอ้าวนี่ชิปโตน้อยของเขาอีกผู้สาวฮะผู้สาวก็ได้เหรอนี่ออกมาหน้าตลาดฮะเออของเขารุ่นนี่นี่ยาเขาซื้อแล้วเขาซื้อแล้วครับป่าซุ้มนี่แพงหมดทุกสาวจันโอ้ป่าดุกเลยป่าดุกนี่สาวจันกินอันนี้1 กิโล 20,000สาวจันปลาชะโดแหละเออนี่หอยยังวะนึงก็ไม่ได้ก็ตั้งอยู่ชาวชาญไหมนะจำเงี้ย
อันนี้ชาวสามมาซื้อปลาไปปล่อยไปโอเคโอ้มาเด้ไปร้านตัวไหนตัวน้อยเนาะข่าวสารตัวนี้อืมมาเนินชุดสิร้านชื่อขายปล่อยแต่จริงถ้าเป็นบ้านเขาคือเพิ่งป่าไรป่าอย่างก็จะป่ารถป่ารถเนาะป่ารถสอยสารปล่อยทุกปีครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามานะปีหนึ่งปล่อยหลายครั้งครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาถ้ามีเงินหรอวะเงินน่ะมีอยู่แต่ถ้ามีเงินหลายกว่านี่หลายเนี่ยก็จะบอกไปเราสร้างพร้อมสิเราก็สร้างพร้อมมูนเดบูลเดมูของเราน้ำใส่ให้น้ำเราก็ถามว่าน้ำใส่น้ำบอกแต่เพราะว่าบางคนรู้กับใจตั้งใจให้มันตายไปเลยแม่นเนาะแต่เขาเสียบไปเขาจะเอาน้ำมือสาวอีสานเนี่ยยากๆเลยฉันกับเชื่อเด็ดเลยสิป้ายฉันเดินไม่ได้แล้วเนาะคลิปนี้บ้านเลยก็จะถ่ายเอาจนสุดซอยแล้วก็ถึงเป็นคลิปก็จะแล้วเนาะหอยเนี่ยพี่น้องคุณเอาไปต้มทิ้งร้อนเอาเต็นน้ำซุปมันนั่นแหละจะไปจูบจูบกินอยู่จูบกินอยู่มันให้กินเนี่ยเหม็นอยู่นี่อย่างนี้ไม่จ่อจานไข่ป่าไข่ป่าดองพี่น้องก็เหนื่อยยากกินแล้วนี่นะปลานี่ครับปลาไนไปอย่างนี้ใช่ชาวจันไม่ค่อยลมมือไม่ค่อยลมมือไปทางพุทธชาวจันง่ายเนี่ยอันนี้หน้าตลาดถ้าลงหนังได้สี่มาบอกยุคคลีก็จะมาลงเนี่ยชาวจันเนาะจะมาลงอยู่หน้าตลาดนี่ครับใหญ่ใหญ่อยู่เนาะคุณอ่ะคุณเรียกว่ายุคคลีถ้าเป็นภาษาไทยเขาเกาะหกแยกครับหกแยกตลาดยุคคลีภาษาเขาพูดเนาะป้านี่เดี๋ยวยายมาซื้อความชนนยายมาต่อเราแล้วไหมแซ่บหัวเท่าซื้อแซ่บบ่แซ่บเยอะฮะแซ่บเอาอันหนึ่งเนาะอืออันหนึ่งสองอันนี่นี่นี่ประมาณเดียวป่ะครับกูซื้อไปแล้วกูมันแข็งเนาะไปนอกกูหูได้มาชิ้นนุ่มเหมือนที่เงินเยอะตัวเหลืองกับนี้ตัวเหลืองเคยซื้อไปแล้วนี่ขนมต๊อกนี่ครับขนมไหว้ของเกาหลีมาโซนี่ก็สมัยจะเป็นดอกเป็นพักกันอะไรแหละเป็นดอกไม้ประดับแล้วก็เป็นพักเป็นยังบางต้นน่ะพี่น้องเป็นต้นไม้ดอกประดับของเกาหลีแต่เป็นฮักกี้คนไทยเขากินแม่นบ่อันนั้นคือดอกไม้ประดับของไทยแต่คนเกาหลีกินเออแม่นอยู่ต้นคุณนายตื่นสายเนี่ยบางพันบ้านเพิ่นก็กินอือก็อุ้ยมันเพราะจันเข้าหน้าหนาวเลยเหมือนเขาคนนี้เคยซื้อฮักกี้ปลูกอาจารย์ว่าต้นเศษโสม 3,000 5,000 โอ้เขียนหนังสือลบๆแล้วลูกอีจุดลายครับพี่น้องเอ้ยโอ้แซ่บเฮ็ดใกล้เติมส่งไปอยู่ได้นี่เท่าไหร่ 3,000 เลยเอาไปทำใจถามก่อนข้างหน้ามีอีกเพื่อนด้วยอาจารย์ยากมาแล้วเร็วผมเด้งสูงมาก
ครับพี่น้องอันนี้อย่างนี้ก็ใส่กันเนเบอร์รี่เป็นอย่างพวกนี่ก็เป็นตลาดออกมานอกตลาดตะสาวจานเนาะมันก็มีมือหนึ่งใครจำได้กี่ตะสาวจานเนี่ยนี่ก็ 5,000 ต่อจานท่าน 5,000 กว่าอย่างหมูเขาก็หมูราคาถือเป็น 5,000 ต่อกันนะครับเต็มกล่องพวงพันนี่เหรอเนี่ยกันนี่จะถามเขาจะเยอะเลยนะเยอะกินนะกี่ส่วนก็เท่าไหร่พอให้น้องต่อเงินหน่อยอันนี้เท่าไหร่เนาะนี่เจ้าของมือไปไหนทำมันนี่จะเป็นโซมเหรอชาวจันอันนี้หัวคนที่เหลือนั่นนะครับชวนไหมอ๋อตอนมือหนึ่งก็ 5,000 มือหนึ่งก็ 5,000 สาวๆนี่สาวๆนี่ก็ 5,000 อันนี้ก็นี่น้อยๆนี่ 5,000 สาวๆจริงๆมันก็แต่อย่าแพงอยู่ครับพี่น้องเลยมันเป็นสูงมันสาวๆเนาะนี่สาวๆถามย้ายนี่ก่อนนี่ก็โอนใหม่เหรอโอ้หมื่นมดเลยอาจารย์จ้างเคยก่อนไหมตัวกระเทยเอ้าอาจารย์ไปเอากลับไปเมื่อกี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาต้องถามราคาคนละอาจารย์เนาะนี่พักปะโถนี่มันหลายเท่าจอยดันอันนี้มิวกระจังไหมอันนี้เป็นส่วนป้ายคนละไปดองนะจอยดันใส่กระเป๋าจอยดันอันนี้สมนี่เอาไปต้มหรือเขากินสดๆก็ได้เนี่ยอันยังก็ไอเป็ดเส้นอะจะแพงส่วนป้าน่ะต้นหม่องกันละ 4,000 เขียนรถชนสาวๆอันนี้หัวนี่เชียวฮะฝานเพื่อกินนะเขาไปเอาก็อดชนะเนี่ยเนี่ยก็จะหาหน้าชูเตะเขาต้นกลางอ่ะเขาไหนก็ได้จ้ะจ้ะหันหน้าอยู่ตรงเนี่ยตอนนี้มันแบบตรงแต่มันเบี้ยวๆงอๆมันถูกนี่ครับ 5,000 พี่น้องชื่อทรงไปบ้านก็ได้ชื่อทรงไปบ้านก็ได้เอาดองก็ได้เหมือนกันนะเอาเอ็ดบอกขอชื่อทรงไปกระโดดในบ้านได้ทรงอยู่เชียร์จิ๊บนี่ 5,000 อย่างมูชมป้าที่แต่อูเดียวมาดองดิเขาใช้จังพีดไปก็ได้จ้ะจ้ะนะกระตังไปเลยนั่งเยอะกระเทียมอันนี้ก็พักถุงละ 1,000-2,000 ครับพักผมพักถ้าที่มาชื่อผักไม่ชื่อมุมทางออกจ้ะชื่อผลไม้อย่างเนี้ยเป็นร้านทรงเหมือนกันเป็นร้านทรงเลยจ้ะจ้ะเนาะเพราะจ้ะจ้ะนี่เขาหิ้วไปลำบากพี่เพิ่นก็มาซื้อของไปไหว้ครับพี่น้องป้าชาวสันเดี๋ยวพี่คลิปข้างหน้าชาวสันเนาะชาวสันนี่ยังไงทัวร์ต่างลบผมหน่อยมักทัวร์ที่เขาปลูกอยู่ลงทั่วงอกนะเขาใช้เขา
สุดตลาดแล้วครับเริ่มเก็บนี่กันแล้วบางคนมันก็เริ่มเก็บกันแล้วก็แล้วเนาะเริ่มมืดฝนมาพร้อมฝนที่บ้านยากจุดที่ขาดมากกระลำไม่ได้ขายแต่คนเน่าอืมแต่คนเน่าเพราะว่าจะในนอกตลาดนี่จะเป็นร้านแบบร้านขายทรงขายทรงมีพ่อค้าแม่ค้ามาหับเอาไปทรงทำร้านอาหารอืมขายน้ำรถทางอย่างดีมาซื้อแบบนี้เนาะดีกว่าถูกกว่าครับมันต้องไปซื้อในตลาดในตลาดมันเป็นแม่ค้ามารับแบบนี้อีกในตลาดมารับจากนี้แล้วไปขายที่ไหนแม่นโยเพราะว่าแล้วนี่ผลยุ่งนอกอันนี้นี่เนี่ยหอมแดงมากของว่าเนี่ยหอมแดงแม่นดิมันเป็นหอมแดงอ๋อเป็นหอมหอมเหรอมาได้เออที่หอมยังชักเหรอมันสาวสันเรื่องหอมแดงนี่ครับก็จะเป็นซูนขายแบบขายทรงหอมม่วงหอมเนี่ยครับหอมหัวใหญ่ไปส่งตามร้านอาหารในด้านสาวิสานกับเพื่อนกับมาครับนี่นะเนี่ยพอกระนั่งเพ็กนั่งนี่กันได้ชาญเนาะได้ครับหัวละพันหัวละพันครับพึกชุดไอ้ชุดเปิด 4,000 กว่าพอดีนี่ไปติดตามคลิปหน้าชาญสารเบ้าพี่คนนี้เด็กบ้านบอกขอบคุณพี่ๆในน้องที่ติดตามคลิปเบ้าเหนือสาวิสานมาตลอดถ้ามีเวลาก็จะพาย่างเที่ยวย่างที่ตลอดนะคะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะร่ำรวยมีคุณทุกในทุกวันเหมือนบ้านเหนือสายอีสานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม